ังหวัดบึงกาฬนะคะมีการปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ค่ะที่ถนนหน้าสารกลางจังหวัดบึงกาฬนายพิสุทธิ์บุษยพันธ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยสิ่งของที่ส่งไปในครั้งนี้ได้จากการเปิดศูนย์รับเงินรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจากการจัดกิจกรรมการระดมสิ่งของจากทางส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนทุกภาคส่วนรวมพลังชาวบึงกาฬรวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะสำหรับยอดการร่วมบริจาคของจังหวัดบึงกาฬที่ขนส่งไปในครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มกระดาษชำระและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและยอดการสมทบทุนบริจาคอยู่ที่ 667,250.75 บาทซึ่งในขณะนี้ศูนย์รับเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดบึงกาฬก็ยังมีการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้จะคลี่คลายค่ะที่จังหวัด